วันนี้มีข่าวที่ฮือฮามากเมื่ อาจารย์พิเศษนะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจได้ไปแจ้งความนะฮะฟ้องเมียอดีตบิ๊กตำรวจที่โรงพักสน.พระโขนงนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมนะอาจารย์สาวคนนี้อายุประมาณ50นะครับไปร้องไปแจ้งความต่อสน.พระโขนงว่าถูกเมียของอดีตบิ๊กตำรวจเข้าไปขโมยทรัพย์สินในคอนโดที่สุขุมวิท101นะครับอาจารย์คนนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าคอนโดนี้เนี่ยตัวเธอกับสามีเคยพักแต่ก็ย้ายไปอยู่แถวพุทธมณฑลเพราะว่าทำงานที่โรงเรียนในร้อยตำรวจไปอยู่พุทธมณฑลมันใกล้นะแต่สามีก็จะไปพักที่คอนโดเป็นประจำต่อมา18สิงหาคมนะวันที่18สิงหาคมนะครับเวลาประมาณบ่าย2โมงหลานเข้ามาเอาของที่คอนโดพอเดินทางไปถึงและออกจากลิฟต์ชั้น7สังเกตเห็นเมียอดีตบิ๊กตำรวจคนนี้นะใช้กุญแจคีย์การ์ดเข้าไปในห้องของเธอได้นะฮะสามีและหลานก็เลยโทรศัพท์มาเล่าเรื่องให้เธอทราบเธอรีบบึงรถจากนครปฐมเข้ามาที่คอนโดมาตรวจสอบทรัพย์สินปรากฏว่าทรัพย์สินหายไปหลายรายการประมาณ6รายการมีทองเยอะด้วยท่านผู้ชมฮะมีทั้งทองคำแท่ง10แท่งมีทั้งสร้อยทองกำไลทองนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ล้านบาทเงินสดอีก 600,000 นะฮะหลังเกิดเหตุติดต่อทวงถามนะครับคนนี้มาตลอดติดต่อทวงถามเมียของอดีตบิ๊กตำรวจแต่ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งช่วงเย็นวันนี้ฮะทีมข่าวไปที่สน.พระโขนงพบว่าพนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำนี่ครับท่านผู้ชมฮะคืออาจารย์สาวที่โรงเรียนในน้อยตำรวจนะครับอายุ50ครับกำลังจะไปที่คอนโดใช่ไหมฮะนี่ฮะก็มีพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจวัตถุพยานบางอย่างคือเมียของอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยเข้าไปในคอนโดของเธอแล้วก็ไปขโมยทองขโมยเงินสดแล้วก็ลืมกระเป๋าของตัวเองเอาไว้ในห้อง ในกระเป๋านั้นมีนาฬิกาหรูด้วยนะ มีนาฬิกาหรูนะ เห็นแบบยี่ห้อปาเต้อะไรเนี่ยแล้วก็มีบัตรมีชื่อตัวเองชัดเลย เธอก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นน่ะมาแจ้งความด้วยว่าชัดเจนฮะนอกจากหลานจะเห็นแล้วผู้หญิงคนนี้เข้าไปในห้องเธอนะครับก็ยังมีกระเป๋าคือมัวแต่ขนทองฮะเพราะทองเนี่ยมีทองคำแท่งหนัก10แท่งทองคำแท่ง10แท่งด้วยนะฮะนักข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยจึงมีคีย์การ์ดเข้าไปในห้องนี้ได้ทำไมอ่ะเธอบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นชู้กับแฟนเธอเคยเป็นชู้กับสามีเธออ๋อผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเมียตำรวจในปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มาเป็นชู้กับสามีของคุณผู้หญิงที่ไปแจ้งความใช่ เพราะว่าสามีของเธอเนี่ยกับผู้หญิงคนเนี้ยเคยเป็นแฟนกันแล้วเลิกลาไปแล้วเลิกลากันไปแล้วผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนเก่าก่อนจะมาเป็นเมียของบิ๊กตำรวจบิ๊กตำรวจคนนี้ดังมากท่านผู้ชมฮะโอ้โหแล้วก็วันนี้ไปออกรายการช่อง7อันนี้เป็นไปออกรายการช่อง7เมื่อวันก่อนแล้วเธอก็บอกว่าเธอได้ดูโทรศัพท์ของสามีเธอจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยกับสามีเธอเนี่ยกิ๊กกันได้กันเธอใช้คำในรายการว่าอะไรรู้ไหมก็เมื่อรู้ว่าเมื่อเห็นร่องรอยทางโทรศัพท์มีการนัดอะไรกันเธอก็เลยติดแอบติดกล้องไว้ที่บ้านแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมียของบิ๊กตำรวจมาที่บ้านกับสามีเธอนะฮะแล้วเธอก็ใช้คำว่าผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปในห้องน้ำและออกมาเนี่ยก็มาโทษนะมาเอากันกับสามีหนูใช้คำนี้ในมีคลิปด้วยฮะมีคลิปด้วยมีคลิปเลยถอดกางเกงถอดกางเกงโดยที่เธอบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเมียของพี่ตำรวจเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มมีคลิปนะฮะแล้วเธอก็มีคลิปเสียงตอนที่โทรศัพท์ไปทวงของด้วยนะก่อนที่จะติดต่อไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ดูทรงแล้วรอดยาก
บอกตรงๆว่าเพราะเขามีคลิปเพราะเขามีคลิปหลักฐานแต่เธอก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคุยไปคุยมาเนี่ยเหมือนกับคนเป็นจิตเวชอ้าวเหรอพูดไปเรื่อยที่เป็นเมียตำรวจบิ๊กตำรวจเนี่ยนะพูดไปเรื่อยอันนี้ลองฟังเสียงของเธอให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะกระเป๋าที่ไปออกรายการเมื่อวานนี่ค่ะไม่ใช่กระเป๋ามีอะไรบ้างก็มีนาฬิกาแล้วมีเอกสารเกี่ยวกับตัวของผู้หญิงคนนั้นนะคะค่ะไม่มีอะไรสูญมีอะไรสูญหายไหมครับเบื้องต้นหมายถึงอะไรคะทรัพย์สินที่ทรัพย์สินคือมันสูญหายไปแล้วค่ะที่คอนโดยังไม่ได้คืนแต่กระเป๋าใบนี้เขาทิ้งไว้ที่คอนโดค่ะกระเป๋าของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุที่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกระเป๋าที่ไปออกรายการนะคะเมื่อวานที่ออกรายการค่ะในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะในกระเป๋ามีนาฬิกาแล้วมีเอกสารการเอกสารส่วนตัวค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนเขาตัวกันค่ะเราถึงเชื่อว่าบุคคลที่พี่ๆกล่าวอ้างถึงเป็นน่าจะเป็นคนที่ของเอาทรัพย์สินไปทรัพย์สินมันมีชื่อเขาอยู่ในนั้นค่ะอยู่ในกระเป๋าชื่อแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับตัวเขาไม่ค่ะเขาขโมยคีย์การ์ดมาจากบ้านแล้วก็เอามาเปิดที่คอนโดแล้วก็ขโมยของไปอะค่ะเขาเข้าไปได้ยังไงครับบ้านหลังนี้เขาเข้าไปได้ยังไงก็คือไปดูตามรายการเลยค่ะพี่ออกรายการอยู่เมื่อวานค่ะเขาเข้าไปได้ยังไงอันนี้คือเราจะไปที่คอนโดใช่ไหมใช่ค่ะจะไปเก็บหลักฐานที่คอนโดค่ะเขาเข้าไปได้ยังไงครับพี่ของประธานนี้เขาเข้าไปที่บ้านของคุณพี่ได้ยังไงเขาไปขอเข้าห้องน้ำก็ไปเจอแฟนพี่ค่ะที่บ้านขอเข้าห้องน้ำแล้วเจอแฟนไม่ค่ะเขาแฟนพี่อยู่บ้านแล้วก็ไปเจอแฟนพี่ที่บ้านแล้วขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะกระเป๋าและเธอก็บอกว่าคงจะใช้จังหวะตอนที่เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมายุ่งอะไรกับแฟนของเธอเนี่ยแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยขโมยคีย์การ์ดไปอ๋อคงจะรู้ว่ามีคอนโดที่นี่เพราะตอนที่แอบกิ๊กกันกับสามีของผู้หญิงคนเนี้ยก็คงพอจะรู้ก็เลยฉวยจังหวะขโมยคีย์การ์ดไปแล้วก็มาขโมยนะโอ้โหแล้วทองก็ดีเงินสดก็ดีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่คุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าเตรียมเอาไว้จัดงานแต่งงานเธออยู่กับสามีเธอนะแต่เธอจะเตรียมจัดงานแต่งงานเมษายนปีหน้าตอนนี้เงินนี่หมดแล้วทองก็ไปหมดแล้ว 4-5 ล้านเนี่ยโอ้โหโจ๊ะเชะพอดีเลยได้ไปเลยจะดูทรงแล้วรอดลำบากนะรอดยากฮะรอดยากฮะถ้าเขามีหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะใช่ที่สำคัญเนี่ยคุณนำไปลืมกระเป๋าไว้ในคอนโดเขาอีกกระเป๋าของคนที่ก่อเหตุอ่ะใช่ไปอยู่ในคอนโดของเขาได้ยังไงแล้วคุณเข้าไปในห้องเขาได้ยังไงโอ้เรื่องนี้มันจะกระเทือนไปถึงสามีคุณซึ่งเอาล่ะปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรับราชการอยู่เป็นนายตำรวจแล้วแต่ก็พอเอ่ยชื่อมาแล้วก็ดังแหละนั่นติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมฮะ